ัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการทำมงกุฎดอกสแตติสนะคะแบบนี้นะคะมาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะดอกไม้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แยกเป็นกลุ่มสีเลยนะคะเริ่มการทำกันเลยค่ะดึงลวดนะคะออกมายาวพอประมาณนะคะพันกับลวดเส้นใหญ่ที่เราเตรียมวงไว้แล้วนะคะเป็นดอกแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เราเอาหลังประกบกับตัวลวดก่อนเลยค่ะแล้วก็ใช้ลวดพันนะคะแบบนี้ค่ะพันเฉียงลงมานะคะที่เราใช้สแตติสเพราะว่าเด่นก็คือเวลาก้านของแตติสแห้งค่ะแต่สีของดอกไม้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะเราสามารถทำเก็บไว้ได้นะคะวันนี้สีม่วงอ่อนมาเยอะนะคะแล้วก็ใช้กระป๋องอันไปมานะคะใช้ลวดพันมาเรื่อยๆแล้วก็จะเอาม่วงเข้มใส่มานะคะติดมาซ้ายขวาลวดพันมาเรื่อยๆเลยค่ะสีไหนที่มีเยอะเราก็ใส่ไปก่อนนะคะใส่เยอะหน่อยแล้วสีที่มาน้อยเดี๋ยวเราค่อยเอาแซมไปหลังนิดนึงนี่นะคะเอาม่วงเข้มกับม่วงอ่อนสลับกันมานะคะก็ได้สีเหลืองมาน้อยนะคะเราจะหันหน้าดอกออกมาข้างนอกเลยนะคะThank you.
ามอบให้ในวันปัจฉิมวาระปริญญาให้รุ่นพี่หรือเพื่อนๆได้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ